อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศยูเครนต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการเผชิญหน้ากันระหว่างอาวุธอุปกรณ์จากทั้งสองข่ายใหญ่ระหว่างรัสเซียและก็ในฝั่งของตะวันตกนั้นถือว่ามีการปะทะกันแล้วในบางภาคส่วนโดยเฉพาะแมนประเภทของรถยานเกราะทางภาคพื้นดินดังเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นล่าสุดที่มีการเผยแพร่โดยสื่อสำนักข่าวทางทหารจากฝั่งยูเครนที่เขาได้มีการรายงานเกี่ยวของกับการเผชิญหน้ากันระหว่างรถทั้งลักแบบที่80ของกองทัพรัสเซียครับรถหุ่มก็ติดอาวุธลำเลียงพ่นในรุ่น M2 A2 Bradley ในสนามหบแนวหน้าโดยการประทะกันดังกล่าวทรงบ่ได้หายกองทัพรัสเซียต้องเป็นฝ่ายที่สูญเสียรถทั้งแบบที่80จากการโจมตีโดยยานเกราะแบบแบดลี่จากคลิปวิดีโอที่ถือเผยแพร่โดยทางด้านกองทัพยูเครนที่มีการถ่ายเอาไว้โดยโดรนแสดงให้เห็นถึงรถหุ่มเกราะแบบแบดลี่คันหนึ่งที่กำลังจอดดักซุ่มโจมตียานเกราะของรัสเซียในเขตพื้นที่แนวหนาซึ่งเป็นเส้นทางแบบระยะยาวซึ่งสามารถเบิ่งเห็นได้จากกล้องตรวจจับความร้อนแบบอินฟราเรดแน่นอนว่า UAV โดรนของกองทัพยูเครนพอสังเกตการจากมุมสูงและก็ส่งข้อมูลไปยังในส่วนของพลปืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในยานเกราะแบบแบดลี่เพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวของกับการมาของรถถังแบบที่80และหลังจากนั้นรถหุ่มเกราะแบบแบดลี่จากฝั่งของยูเครนเองก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีด้วยการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์ต่อสู่รถถังของสหรัฐในรุ่นโจวที่ติดตั้งกับยานเกราะแบบแบดลี่ยิงเข้าใส่ซึ่งจากคลิปที่บันทึกโดยโดรนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาจจะเป็นระยะทางการโจมตีอยู่ที่ประมาณ500ถึงระยะทาง600เมตรซึ่งเป็นระยะการโจมตีที่มีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงของจรวดโชว์และการโจมตีดังกล่าวก็ยังทรงบ่ได้หายรถทั้งของทางรัสเซียในรุ่นของที่80 BV เกิดความเสียหายอย่างนักจนบ่สามารถที่จะใส่การได้สิ่งดังกล่าวนี่มันได้สะท้อนและก็สามารถบรรยายให้เห็นอย่างละเอียดชัดเจนว่าในสนามรบการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่ในดินแดนของยูเครนที่บรรดาประเทศมหาอำนาจกำลังทดสอบระบบอาวุธของตนเองซึ่งเฮาประเทศที่เป็นกลางสามารถประเมินศักยภาพการสู้รบของบรรดายานเกราะจากทั้งสองข่ายได้อย่างง่ายได้ในประเด็นดังกล่าวต้องยอมรับว่ารถหุ่มเกราะแบบ M2 A2 Bradley ของสหรัฐค่อนข้างยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในส่วนของรถถังจากข่ายรัสเซียเนื่องจากว่าการออกแบบมันมีขนาดหน่อยกระทัดหาแต่ว่ามีความสูงที่สูงกว่ารถถังโดยทั่วไปเฮ็ดให้การกดจับหรือว่าการเบิ่งเห็นมีมุมหรือมีองศาที่ขอบคุ้มและก็กว้างกว่าเฮ็ดให้มีโอกาสในการพบเห็นเป้าหมายได้ก่อนด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอต่างๆที่เฮาได้ทำการติดตามและก็ตรวจสอบจะพบเห็นว่ายานเกราะแบบแบดลี่จะเป็นไฟล์ที่เปิดฉากโจมตียานเกราะของทางรัสเซียก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบ BMP BTR ตลอดทั้งรถทั้งแบบที่90Mสิ่งดังกล่าวนี่ได้สะท้อนให้เห็นว่าระบบการกวดจับของบรรดารถทั้งยานเกราะจากฝั่งของรัสเซียนั้นถือว่าอาจจะยังด้อยกว่าระบบการกวดจับของยานเกราะในฝั่งของนาโตและก็สหรัฐแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวก็บ่ได้หมายความว่ายานเกราะหรือรถถังจากฝั่งของตะวันตกจะดีไปกว่ายานเกราะในฝั่งของรัสเซียเสมอไปเพราะว่าบรรดาระบบอาวุธเรานี่ก็มีความอ่อนโยนหรือว่าเปราะบางเมื่อมันถูกโจมตีจากประเภทโดรนรวมทั้งระบบจรวดต่อสู่รถถังแบบต่างๆด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮาจึงพบเห็นยานเกราะแบบ M2 A2 Bradley ของสหรัฐถูกทำลายและก็ถูกยึดเป็นจำนวนหลายทั่วเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบ
และก็รัสเซียได้มีการนำเอายานกอล์ฟลำดังกล่าวไปทำการจัดแสดงอยู่ในกรุงมอสโกและก็อีกหลายๆคันที่ถึงยึดซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร